สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเปิดถุงกันนะคะซึ่งวันนี้จะมาเปิดถุงเครื่องสำอางนะคะจากยี่ห้อซุปเปอร์มามนั่นเองนะคะซึ่งซุปเปอร์มามก็มีของออกมาใหม่ๆเพียบเลยนะคะซึ่งล่าสุดนะคะเขาก็ออกผลิตภัณฑ์มาหลายตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คืออายแชโดว์ไฮไลท์แล้วก็แป้งฝุ่นอะไรอย่างนี้นะวันนี้ก็เลยจะมาเปิดถุงให้ดูกันนะคะซึ่งวาก็ได้ลองใช้ทุกตัวแล้วนะคะประมาณสักเกือบ2อาทิตย์นะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงนะคะมาดูกันที่ตัวแรกนะคะก็คือแป้งฝุ่นนั่นเองนะคะซึ่งแป้งฝุ่นเนี่ยก็มาในแพ็คเกจแบบนี้นะคะก็ตามคอลเลคชันเขาเลยนะคะแล้วก็หน้าตาผลิตภัณฑ์เป็นแบบนี้ค่ะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีสังเกตเห็นว่าจะมี4สีด้วยกันนะคะซึ่งก็จะใช้แบบทีเดียวเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะก็เปิดออกมาก็จะเห็นพับแบบนี้นะคะซึ่งพับเป็นสีดำดีมากตรงที่มันจะไม่เห็นว่าเวลาเราใช้แล้วมันจะเป็นสีแบบรองพื้นอะไรอย่างนี้นะคะเวลาใช้ก็ใช้กับพับอย่างนี้ไปเลยนะคะนะสีก็จะเป็นสีอย่างนี้นะคะก็จะเป็นสีขาวสีชมพูสีครีมสีเนื้ออะไรอย่างนี้นะก็เห็นแล้วแบบว่าเออมันก็ amazing นะคะเวลาใช้ก็คืออย่างนี้เลยนะคะก็ติดขึ้นมาสีแล้วก็ใช้พร้อมๆกันแบบนี้นะคะนี่นะคะเนื้อค่อนข้างที่จะเบามากแล้วก็มันมีเหมือนคิดว่าน่าจะมีวิ้งนิดๆนะคะก็สามารถใช้ทั้งแปรงก็ได้หรือว่าใช้เป็นพับของเขาก็ได้ซึ่งพับเขาก็ค่อนข้างที่จะนุ่มมากนะคะนี่นะคะซึ่งก็แป้งฝุ่นตัวนี้นะคะทำให้ใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันควบคุมมันได้นิดนึงนะแล้วก็มีความทำให้หน้าดูแบบดูไม่แห้งๆด้านๆอ่ะมีความรู้สึกว่าเวลาเราลงแป้งน่าจะดูแบบหน้าด้านนิดนึงแต่นี้มันจะดูไม่ด้านแบบนั้นนะคะมันจะดูแบบว่ามีมิติอ่ะมันจะดูแบบมีฟุ้งฟริ้งเกิดขึ้นที่หน้านะคะเออรู้สึกว่าโอเคแล้วก็ไม่หนักหน้าแล้วก็เป็นเนื้อค่อนข้างเบานะคะค่อนข้างชอบเลยตัวนี้อยู่ที่590บาทนะคะก็ราคาโอเคนะเพราะว่ามันใช้ได้ค่อนข้างเยอะมากใช้หลายทีก็รู้สึกเหมือนยังอยู่เท่าเดิมตลอดเวลาอ่ะมาที่ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นอายแชโดว์นะคะซึ่งอายแชโดว์เนี่ยเขาก็ออกมาทั้งหมด3เบอร์ด้วยกันนะคะสำหรับคอลเลคชันนี้นะคะนี่3เบอร์นี้นะคะก็กล่องจะสีแตกต่างกันนิดนึงนะคะออกแบบขาวเงินแล้วก็ออกเหลืองๆทองๆนะคะก็ชื่อรุ่นนะคะชื่อคอลเลคชันนะคะว่าเบลลิซิม่าสักอย่างนะคะประมาณนี้นะคะก็มีเบอร์อยู่ข้างหลังนะคะแต่ว่าถ้าเราแกะออกมาแล้วเนี่ยเบอร์ก็จะหายไปนะคะเราต้องจำเอานิดนึงด้วยนะอ่ะก็เปิดออกมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระดาษนิดนึงก็จะพกพาง่ายไม่หนักนะคะเปิดออกมานะคะก็จะเห็นเลยว่าสีนี้คืออันนี้เบอร์หนึ่งเนี่ยจะมีทั้งแมตต์แล้วก็มีทั้งเป็นชิมเมอร์ด้วยนะคะอยากจะบอกว่าตัวสีเนื้อสีแน่นมากเลยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยด้วยคือสีที่แบบมานี่คือค่อนข้างสวยอ่ะซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ900บาทนะคะคือสีค่อนข้างโอเคเลยอ่ะว่าค่อนข้างชอบเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันสามารถที่จะแกะออกมาได้ด้วยค่ะมันจะมีร่องอยู่ข้างเราก็สามารถแบบดึงออกมาแล้วก็ขยับปรับเปลี่ยนอะไรของเราได้เลยซึ่งถ้าเรามีแบบสีในพาเลตอื่นแล้วก็เอามาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะแบบเหมือนกับปรับให้เป็นของเราเลยแต่ว่าเราต้องซื้อทุกอันนะแล้วก็ปรับให้เป็นของเรานะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะซึ่งเบอร์1ก็เป็นประมาณนี้นะคะอ่ะต่อมานะคะก็มาดูกันที่เบอร์2นะคะซึ่งเบอร์2เนี่ยก็จะเป็นเนื้อแมตทั้งหมดนะคะซึ่งสีสวยมากใครเป็นแบบว่าสายฟออะไรเงี้ยน่าจะแฮปปี้นะคะนี่นะคะมากันแบบว่าสายฝอเลยนะแล้วก็ยังมีสีแดงมาให้ด้วยซึ่งสีแดงเนี่ยเราหาได้ยากมากในอายแชโดว์ที่เป็นอายแชโดว์ทั่วๆไปอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งก็สวยอ่ะอันเนี้ยใช้ได้เลยแต่ว่าวาเป็นคนแต่งเนื้อแมตต์ไม่ค่อยเก่งนะคะก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าก็มีเจาะไปเขียนคิ้วบ้างแล้วก็ลองใช้สีแมตต์ๆอื่นๆอะไรในการแบบไฮไลท์คัดเบ้าบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นพาเลตที่คนน่าจะชอบถ้าเป็นแบบชอบแต่งสายฝอชอบเนื้อแมตอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มาถึงพาเลตสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นเบอร์3นะคะอันนี้วาชอบมากและชอบที่สุดเลยเพราะว่าสีเนี่ยค่อนข้างที่จะเวิร์กแล้วก็กำลังอินอะประมาณนี้นะคะคือสีมันครบเลยอะค่ะทั้งสีเข้มๆชิมเมอร์แล้วก็ช่วงเนี้ยวากำลังบ้าแต่งสีชมพูกับสีส้มแบบเนี้ยเป็นส้มๆอิดๆอย่างเงี้ยแล้วพาเลตนี้ก็มาแบบ
ครบมากแล้วยิ่งถ้าเราเอาไปรวมกับพาเลทที่2เมื่อกี้เนี่ยนะคะก็คือเลือกที่เราชอบมารวมกันนะมันจะเป๊ะมากเลยเดี๋ยวพอวารีวิวเสร็จเดี๋ยววาจะแงะออกมาให้เป็นพาเลทของที่เราชอบเองนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงจะมาบอกอีกทีว่าชอบตัวไหนยังไงนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยที่ดูเนี่ยคือจะชอบมากแต่ว่าจะไม่มีสีเข้มแบบเข้มเลยเหมือนในพาเลทแมทซึ่งก็จะมีตัวนี้แต่ตัวนี้ก็สามารถคัดเบ้าได้แบบดีแล้วนะก็คือถือว่าเข้มแล้วนะอย่างที่เห็นเนี่ยคือว่าใช้สีน้ำตาลตัวเนี้ยคัดเบ้าว่าใช้เป็นพาเลทนี้เลยในการแต่งตาวันนี้นะคะก็สามารถไปดูได้ที่คลิปที่แล้วนะจ๊ะว่าแต่งยังไงอะไรยังไงนะคะซึ่ง1พาเลทเนี้ยคือว่ามีความรู้สึกว่าพาเลท3นี่แหละคุ้มเพราะมันมีทั้งสีจัดๆแป้นๆให้เราลองแต่งเล่นแล้วก็มีสีธรรมดาที่สามารถแต่งธรรมดาได้นะคะจริงๆพาเลท1เนี่ยก็จะเป็นแบบพาเลทที่สามารถที่จะใช้ได้ทุกคนน่ะเพราะว่ามันจะมีทั้งสีอ่อนสีเข้มอะไรงี้จริงๆมันสวยทั้ง3อันเลยนะถ้างบถึงนะคะหรือว่าอะไรยังไงก็จะจับเลยทั้ง3อันชอบทุกอันเลยนะคะเนื้อเนี่ยมันไม่เป็นฝุ่นมากด้วยนะใช้แบบได้ทั้งแปรงได้ทั้งนิ้วนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็ไม่เป็นฝุ่นอะไรมากมายที่แงะใช้มาเอาแปรงไปขยี้มันก็ยังไม่เป็นฝุ่นมากนะถือว่าดีมากในราคานี้นะคะก็คือเวิร์กเลยอยู่ที่900บาทเนาะที่บอกโอเคมาถึงไฮไลท์กันบ้างค่ะซึ่งคราวนี้เราก็มีไฮไลท์มา1ตลับแบบนี้นะคะเปิดมาก็จะมี6สีแบบนี้นะคะซึ่งเนื้อก็จะเป็นไฮไลท์ทั้งหมดนะคะแต่ว่าสีจะแบบมีน้ำตาลมีขาวมีชมพูมีเหลืองมีทองอะไรอย่างนี้ไฮไลท์ที่เห็นตอนนี้คือใช้เป็นสีนี้นะคะก็ไปดูได้ที่คลิปที่แล้วเหมือนกันนะคะว่าใช้อะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะปรับเพิ่มไปดูก็ได้นะไฮไลท์เขาแตะนิดเดียวพอนะคะแล้วก็มันไม่เป็นฝุ่นแล้วมันก็ไม่เป็นกากเพชรแบบเวอร์มันจะดูเนียนนัวเหมือนนางปลาทูเรียกกันตอนนี้นะมีความนัวดีอ่ะคือไม่ต้องไปซื้อของแพงอ่ะเอาจริงมีความ เรืองรองเกิดขึ้นที่หน้านะสวยสวยนะคะก็นั่นแหละอ่ะพูดถึงไฮไลท์เรามาพูดถึงคอนทัวร์กันบ้างนะคะซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวเก่าที่เขาส่งมาให้ก่อนหน้านี้นะคะเป็นเหมือนคอลเลคชันที่แล้วหรืออะไรสักอย่างไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่เขาส่งมาวาก็ใช้ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เลยอ่ะคือต้องบอกว่าชอบมากนะคะถ้าจะสังเกตคือตัวนี้นะคะมีความฮิตแพนเบาๆนะใกล้แล้วนะอีกนิดนึงนะมันจะหมดแล้วนะคือใช้ดีมากๆนะคะเอ้ยเพิ่งสังเกตว่ามันสามารถแงะแล้วก็เอาออกมาได้เนาะมันมีรูเงี้ยดีอ่ะตามีทั้งแคทวอนดีนะแล้วก็มีทั้งมาร์กจาขอบนะแต่ว่าใช้ตัวนี้นะจ๊ะแต่คือถามว่าเนื้อมันแบบดีเทียบเท่าขนาดนั้นหรือเปล่าคือเนื้อของตัวอื่นเนี่ยมันจะนิ่มลื่นแล้วก็ค่อนข้างโอเคแหละแต่ว่าเมื่อเทียบราคากันแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าตัวนี้ก็ใช้ได้แบบว่าสูสีกันเลยนะคะคือค่อนข้างที่จะโอเคมากแล้วสีเนี่ยมันเบรนง่ายมันแบบมันสามารถที่จะเกลี่ยแล้วก็ทำให้ดูไม่เป็นปื้นไม่เป็นฝุ่นเกินอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวทำให้ดูนี่คือมันสามารถเกลี่ยได้มันสามารถทำให้นัวได้ดีอ่ะชอบมากเลยอ่ะแล้วก็มีบล็อกเกอร์หลายคนชอบตัวนี้แล้วคือเมากันแล้วก็แบบจริงจริงพี่ตัวนี้มันดีจริงแบบสามารถที่จะใช้แทนตัวแพงๆกันเลยทีเดียวนะคะนี่คือที่เราเมามอยกันนะเราก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันเวิร์กมากนะคะนี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเหมือนกับสามารถทำได้ทุกสิ่งอย่างแล้วสีเนี่ยวาเป็นสีค่อนข้างเข้มนะแล้วก็ใช้เป็นสีเนี้ยกำลังพอดีถ้าคนสีผิวอ่อนกว่านี้ก็อาจจะใช้เป็นตัวอื่นอะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วแต่นะคะนะเชดดิ้งจมูกพุ่งเลยจ้ะส่วนตัวไฮไลท์นะคะก็ไม่ค่อยได้ใช้อาจจะใช้เป็นสีเหลืองกลางนิดนึงแต่แบบไฮไลท์จะชอบเป็นความเงามากกว่าก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้แต่ว่าก็จะใช้เป็นตัวสีเหลืองๆอันนี้สำหรับใต้ตาตรงนี้นิดหนึ่งนะคะให้มันสว่างหน่อยหน้าผากเนี่ยอย่าไปเงามากก็ใช้เป็นแมตต์แบบนี้มาถึงลิปสติกกันบ้างนะคะล่าสุดเขาได้มีออกรุ่นนี้มานะคะเป็น Mousse Matte Lip นะคะเป็นเดี๋ยว Velvet Mousse Matte Lip นั่นเองนะคะสีเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นสีแบบสำหรับคนที่เป็นสายแฟชั่นนิดนึงเหมือนกันเข้มๆอย่างเงี้ยแต่สีอ่อนๆสำหรับคนที่เป็นสายสาวทำงานสาวหวานสาวทั่วๆไปมนุษย์ปกติอย่างเงี้ยก็มีคือมันไม่ใช่ว่ามีเฉพาะแบบสีแดงมันจะแรงหรือเปล่าน้ำตาลแรงหรือเปล่าสีธรรมดาสวยมากอยากจะบอกว่ามีตังคือคว้าตังซื้อทันทีนะคะคือ MS04 กับ MS05 คือทาแล้วสวยจริงๆว่าเป็นคนที่ผิวสีเข้มไม่ลอยแน่นอนรับประกันสวยแน่นอนนะคะซึ่งปากตอนนี้คือที่ทาอยู่คือ MS04 คือนี่คือความแมทของเขานะคะซึ่งจะสังเกตเห็นได้เลยว่า
มันแมตต์แต่ไม่แห้งเกินไปทำให้ปากดูสุขภาพดีแล้วเวลาทาครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นเนื้อมูสนิดนึงนะคะดูแบบเหมือนครีมอะลักษณะใช้คำว่าครีมจะนึกภาพออกหน่อยค่ะเป็นครีมแบบนี้พอทาไปสักพักนึงเนี่ยมันก็จะแมตต์ลงแต่จริงมันก็ไม่ต้องรอสักพักเลยเอากระดาษทิชชู่นี่ปิดปึ๊กไปเลยนะคะซึ่งมันก็จะแมตต์แล้วมันก็จะแมตต์แบบไม่แห้งอะแมตต์แบบอย่างเงี้ยอย่างอยู่ที่ปากวะเนี่ยนี่คือทาไปชั่วโมงนะมันก็จะยังอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็กินน้ำกินอะไรก็อยู่อย่างนี้คือถ้าเราไม่ได้แบบว่ากินของมันอะไรมากมายนะมันติดทนมากนะมันไม่ใช่ว่าแบบเป็นมูสเป็นอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบหลุดง่ายหรือเปล่าไม่ค่ะโนมันอยู่แบบว่าติดสนิทติดทนมากคือดีมากเลยอะคือตัวเนี้ย250บาทมั้งคือดีมากแนะนำให้ซื้อคือตัวนี้นะคะเป็นเฟเวอริตของวาทันทีนะที่ทาครั้งแรกเลยนะคะก็แบบแฮปปี้นะจริงๆซุปเปอร์มัมเนี่ยเขามีเป็นพวกลิปสติกอีกเยอะแยะมากมายนะคะก็เป็นพวกรุ่นแมทที่เป็นจิ้มจุ่มที่แบบแห้งๆนิดนึงอะไรอย่างนั้นอะเยอะมากสีเยอะมากให้เข้าไปดูในเพจเขาได้แล้วก็มีรุ่นก่อนหน้านี้นะคะเป็นรุ่นที่ออกมาเป็นแห้งๆอย่างนี้นะคะก็สวยแล้วก็เนื้อดีนะคะแพ็คเกจดีมากคือเขาทำหลังๆนี่ต้องยอมรับว่าซุปเปอร์มัมเป็นแบรนด์ไทยนะคะที่แพ็คเกจชนะมากคือเป็นแบบเล็กๆอ่ะคิดดูดีว่าเป็นแบบหรูขนาดไหนอ่ะแต่ส่วนเนื้อเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาออกมาหลายสีเนื้อบางสีบางเนื้อเนี่ยว่าก็ไม่ค่อยชอบนะคะเพราะว่าอาจจะแบบทาแล้วแบบแห้งไปหน่อยทาแล้วไม่ค่อยลื่นแต่บางเนื้อนี่คือเวิร์กมากแล้วก็มีสีแปลกๆเช่นน้ำเงินเขียวอะไรสาวปาร์ตี้อะไรเงี้ยเลิศเลยนะคะแต่ว่าสีที่เป็นนูดๆอะไรเงี้ยว่าลองทาแล้วก็คือสวยดีนะคะสำหรับลิปสติกรุ่นนี้นะคะแต่ว่าว่าชอบเป็นรุ่นนี้ที่สุดเลยอ่ะต้องยอมรับว่ารุ่นนี้เวิร์กจริงนะคะเดี๋ยวว่าจะทำรีวิวทั้ง14นี้ออกมาอีกคลิปหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวลองติดตามชมดูนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้นะคะถ้าอยากให้รีวิวละเอียดตัวไหนยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะจะได้เห็นคลิปใหม่ก่อนใครนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถซื้อสินค้าได้ที่ซุปเปอร์มัมช็อปชั้นใต้ดินเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยที่ลิงก์ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้เลยค่ะ